อีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับเต้าหู้นะฮะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมแอบโกงนิดนึงไม่มีเต้าหู้ครับเชฟแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้แทนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเต้าหู้ทำเมนูแรกไปแล้วใช่เราก็เลยจะเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆเลยก็คือสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้ครับแต่ผมมีคำถามนิดนึงครับเชฟปกติเนี่ยน้ำเต้าหู้เนี่ยเขาไม่กินกับอะไรเปรี้ยวๆนะเชฟนะถ้าเราคนว่ามันจะมีที่มาที่ไปน้ำเต้าหู้กินกับน้ำมะนาวได้หรออันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าเราน้ำเต้าหู้ร้อนๆเราบีบมะนาวลงไปแต่ว่าบางคนไม่เคยทานก็ถือว่าทานของยากหน่อยเพราะว่าน้ำเต้าหู้มันก็ไม่มีรสชาติอยู่แล้วมันต้องใส่น้ำตาลแต่นี่บีบมะนาวหมายถึงว่าคุณหมอเคยพูดเรื่องสรรพคุณของน้ำเต้าหู้กับน้ำมะนาวมีประโยชน์มากคือหมายถึงว่าน้ำเต้าหู้มีสรรพคุณดีน้ำมะนาวมีสรรพคุณดีแต่เราเอามารวมกันอย่างนี้เหรอใช่เราจะใช้น้ำเต้าหู้นะครับมาปั่นกับตัวมะม่วงต้องอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปในโถปั่นเลยนะครับน้ำเต้าหู้นะครับหมดเลยนะครับเชฟโอเคตามด้วยเนื้อมะม่วงแช่แข็งเนาะเชฟครับแล้วจริงๆนี่มะม่วงนี่ได้ข่าวว่ามีที่มาที่ไปใช่ไหมครับเมนูนี้ก็คือเหมือนตัวเราอ่ะคืออยากกินมะม่วงแต่นี่ไปเจอตลาดที่มันวายแล้วอ่ะก็เจอมะม่วงที่เหมือนก็คนเขาเลือกไปหมดแล้วอ่ะที่สวยๆอะไรแต่เราก็คิดถ้ามากินก็คงไม่ได้เราก็มาทำเป็นเหมือนกับของสำหรับคนผู้สูงอายุยกตัวอย่างนะนี่เรามีอยู่แล้วเอาน้ำเต้าหู้ดีฟ้าเอามาใส่ก็เป็นที่มาที่ไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเอามะม่วงสวยๆผิวตึงๆหรืออะไรมาใส่ก็คือเอามาปั่นนะคุณผู้ชมนะเราก็อาจจะเป็นมะม่วงที่ช้ำนิดช้ำหน่อยนะไม่เป็นไรแต่รสชาติเนี่ยต้องได้แน่นอนนะครับมามีน้ำเต้าหู้นะครับมีมะม่วงแช่แข็งนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับโอเคแล้วก็น้ำแข็งนะครับเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บปั่นได้เลยใช่ไหมฮะครับครับมาเอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปั่นจนเนียนแบบนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าสูตรนี้สีพาสเทลมากนะครับโอ้โหแบบดูละมุนอะโอ้โหดูฮะใครจะไปคิดนะน้ำเต้าหู้ปั่นกับมะม่วงนะฮะโอ้โหเนียนกริบเอาละครับเราจะตกแต่งด้วยตัวมะม่วงแช่แข็งนะครับเชฟครับก็เลยนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวนิดนึงนะฮะช่อสระแหน่สวยๆ1ช่อนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินจริงเชียวนะครับนี่อีก1เมนูนะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะเต้าหู้นะครับใครจะคิดนะฮะว่าเอามาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มอย่างสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้ได้นะครับน่ากินแล้วก็ดูสดชื่นมากๆเลยนะครับเชฟอากาศร้อนๆแบบนี้ลองปั่นดูสักแก้วนะฮะคุณผู้ชมครับ